เสร็จปุ๊บตรงส่วนอีสเตอร์เอ็กที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีสเตอร์เอ็กตรงส่วนของเกม Genshin Impact และฮงไค Impact 3นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆวิ่งมาที่ Storage Zone นะครับตำแหน่งอีสเตอร์เอ็กมันจะอยู่ห้องนี้แต่ผมจะพาวิ่งนะวิธีการวิ่งเนี่ยเราเลือกได้2ทางคือวิ่งจากวาร์ปนี้เสร็จปุ๊บวิ่งผ่านมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปกับอีกวิธีนึงผมจะเลือกวาร์ปเป็นอันนี้ครับเราวาร์ปเป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นห้องเก็บของนะตรงนี้มีของให้เก็บด้วยนะครับอย่าลืมเก็บนะแล้วหลังจากนั้นนะครับวิ่งมาทางนี้อันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับว่ามันเป็นจุดที่ต้องไปเปิดประตูก่อนถ้ายังเปิดไม่ได้ต้องไปทำเควสมาก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกของเควสหลักนะครับทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยให้เราหักมาทางนี้ครับนี่นะมันจะมีจุดให้เปิดประตูอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็ถ้ามีสิทธิ์เข้าถึงนะครับให้เข้ามานะเสร็จปุ๊บตรงส่วนอีสเตอร์เอ็กที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับอันซ้ายเนี่ยจะเป็นปีกจากเกม Genshin Impact นะครับมีรายละเอียดว่าปีกสีดำบินล่อนกลางอากาศทรงตัวด้วยการขยายปีกความยาวของปีกคู่นั้นแทบจะพอๆกับความสูงของมนุษย์คนหนึ่งคุณจินตนาการถึงเงาของนักผจญภัยบางคนที่กระพือปีกคู่นั้นและโผบินไปกับสายลมคุณสัมผัสได้ถึงสายลมอุ่นๆที่พัดโชยเส้นผมและพัดไปทั่วร่างกายของคุณสายลมได้หอบพัดคุณโบยบินขึ้นเหนือหุบเขาเหนือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และมีกังหันลมหมุนอยู่ด้านหลังพร้อมด้วยเสียงเพลงแห่งท้องทุ่งทางออกไปมีดาวตกพาดผ่านท้องฟ้าและหิมะที่ขาวโพลนคุณลืมตาขึ้นตื่นจากจินตนาการปีกดำคู่นั้นยังคงโบยบินอยู่ราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวเล่ากับเป่งเสียงลำพันถึงโลกแห่งหนึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นปีกของนักผจญภัยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ของฮงไคอิมแพค3นะเศษชิ้นส่วนสีแดงเข้มไม่กี่ชิ้นลอยเคว้งอยู่กลางอากาศเหมือนถูกชักนำด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นก่อตัวเป็นเค้าโครงของเบสที่แตกหักลอยด่างบนพื้นผิวราวกับดินแดนลกล้างที่ถูกไฟเผามอดไหม้ซึ่งบอกเล่าถึงอดีตของมันจู่ๆก็มีลมอุ่นๆลอยมาปะทะแก้มแล้วหยุดอยู่ข้างหูบอกเล่าความเป็นมาของดาบที่หักเล่มนี้ให้คุณฟังอันนี้นะครับก็จะเป็นดาบของฮิมิโกะในพาร์ทของฮงไค3นะครับทีนี้ยังไม่หมดนะครับตรงส่วนนี้ผมจะฮินให้อีกนิดนึงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีเรลิกอยู่ตรงกลางห้องให้เพื่อนๆนะครับทำการคุย3ครั้งนะเสร็จปุ๊บทางฝั่งของเอสเทลเนี่ยเขาจะทักมานะครับก็ลองคุยดูนะครับอันนี้นะจะได้แต้มตรงส่วนของค่าคุณธรรมด้วยนะแต้มตรงส่วนค่าคุณธรรมเนี่ยครับจะเป็นแต้มที่สำหรับใส่ของพวกตามด่านต่างๆครับมันจะมีกิมมิคให้ใส่อยู่นะเต็มที่ใช้1 2อันนะเท่าที่ผมเจอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี่นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friend เจอกันนะครับ